ปัจจุบันเคนพอตหนุ่มที่เคยตกเป็นข่าวกับยาย่าอุรัสยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โลกโซเชียลนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่มาแรงจริงๆนะคะสำหรับหนุ่มพอสสรรเสริญเงินรุ่งเรืองโรจน์หรือว่าหนุ่มเคนพอสค่ะดีกรีนักกีฬาฟันดาบสากลทีมชาติไทยและเคยได้เหรียญทองแดง4เกมที่อินโดนีเซียค่ะซึ่งในขณะนั้นเกิดเรื่องขึ้นนะคะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ทวิตส่วนตัวนะคะว่าณเดชน์ยาย่าเลิกกันแล้วหรือยังถ้าเลิกผมจะขอดูแลยาย่าเองนะครับซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ออกมายอมรับว่านี่เป็นการแค่โพสต์เล่นๆไม่ได้มีอะไรเลยจนไม่ทราบว่าอยู่ดีๆก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตจนมีแฟนคลับยาย่าเข้าไปต่อว่าใน Instagram ซึ่งสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่หนุ่มเคนพอตได้เปิดใจเรื่องนี้ทั้งหมดโดยในรายการพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษสาวยาย่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งชาวเน็ตและแฟนคลับก็ให้อภัยแล้วค่ะและถ้าใครที่ได้ติดตามเรื่องราวส่วนตัวนะคะของทางด้านหนุ่มเคนพอตจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนั้นยังคงมีผลงานเรื่อยๆในวงการบันเทิงอยู่ค่ะและเจ้าตัวก็คงเคยไปเป็นหนุ่มรับเชิญในรายการแข่งขันค้นหานางแบบอย่าง The Face Thailand อีกด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเรียกได้ว่าถ้าใครที่ได้ติดตาม Instagram ของเขานั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนั้นหล่อดูดีมีเสน่ห์ขึ้นมากๆค่ะเรื่องหน้าตาหุ่นก็ดูดีและเปลี่ยนไปมากเลยล่ะค่ะงานนี้นะคะทำเอาบรรดาสาวๆนั้นมีใจละลายกันให้เลยล่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าจะรอแล้วเอาการขนาดไหนเราต้องไปชมด้วยตาตัวเองดีกว่าค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ